สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมแหมนี่ก็มาเยี่ยมตัว336สักหน่อยนึงครับแหมนี่ขอไม่ได้ตักเลยครับก็ใช้320ครับเกณฑ์ครับตักอยู่ด้านล่างฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมมาเดี๋ยวสักคลิปนึงก่อนจะไปหน้างานโอ้เสียดายเลยนะครับมาวันหลังก็ได้นะครับนี่ก็ยังมีซูมิโตโม่นะครับ130นะครับตัวรุ่น6ครับไม่รู้แกมีกี่คันนะครับทั้งหมดของแกนี่มาครั้งหนึ่งก็โผล่อีก1คันจัดจริงๆเดี๋ยวพาชมรอบๆกันนะครับองค์กีนี่ก็สุดจัดเลยสามตักรู้เรื่องเลยสองจุดหนึ่งคิวประมาณ2.2ครับถ้าเต็มเต็มนี้มันมีแพร์โหลดด้วยนะตัวชั่งน้ำหนักนะครับเซ็นเซอร์แกต่างกันเยอะเลยนะครับทีเดียว130กับ336นี่คนน่าจะพักเที่ยงหรือเปล่านะครับคนงานอาจจะได้เมื่อกี้เห็น6ล้อเข้าไปที่หน้างานใช้งานแล้วครับตอนนี้เสียดายเลยโรลเลอร์2 4 6 8ตัวนะครับแคเรียร์2ตัวโคตรโหดโคตรโหดอันนี้ก็ใช้น้ำมันแกบอกว่าที่ผมถามคร่าวๆครับแกบอกว่าต้องเติมวันละ400นะครับน่าจะพอนะครับต่อวันต่อการใช้งานนะครับ200ลิตรนี่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่ามันเป็น336ครับจะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับอัปเดตให้ประหยัดน้ำมันก็กินน้ำมันเหมือนกันตัว6สูบนี้ก็แรงจำไม่ได้แล้วประมาณ200กว่าแรงครับต่างกันเยอะเลยนี่โอ้โหโอเคคร่าวๆนะครับยังใหม่ๆชั่วโมงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณก็เดือนกว่าๆนะครับ300น่าจะได้เด้อหรือเปล่าครับไม่ก็2กว่าๆนะครับโอเคนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนน่าจะมาแล้ว